คือเอาความรู้สึกก็คือเป็นไม่ชอบพิธาหรือเอาความรู้สึกจริงๆก่อนนะไม่ชอบแต่ว่าลำพังความไม่ชอบพิธาไม่ได้ทำให้พี่แขกอยากเข้าไปด่าพิธาทุกเรื่องนึกออกไหมและในเรื่องที่เขาทำแล้วดีก็จะเข้าไปชมคือในความไม่ชอบคนแบบนี้เนี่ยถ้าทำดีก็จะชมแต่เรื่องนี้มันต้องเข้าไปทักจริงๆว่าฮัลโหลพี่ทายูใส่อีเมลตัวเองทำไมผมอะลงลิสต์ถ้าอยู่คนลิสต์เบอร์โทรที่ถูกต้องผมมั่นใจว่าผมเฉยๆหมายความว่าผมเฉยๆกับเขาพอๆกับที่ผมเฉยๆกับผมนึกไม่ออกเลยว่าผมรักนักการเมืองคนไหนอ่ะผมไม่รักใครเลยอ่ะผมเฉยๆอ่ะผมก็มองด้วยความเฉยๆถ้าดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ตอนแรกอ่านก็แค่นึกใจว่าเออเขาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าในภาวะที่มันงงๆยากลำบากหรือกังวลใจมันอาจจะเป็นชื่อซึ่งบังเอิญนึกขึ้นมาสำหรับบางคนในวันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้อ่านแค่คิดว่าในภาวะที่ยากลำบากบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องมีหลายที่พึ่งหน่อยเพราะฉันไม่แน่ใจว่าในประเทศชาตินี้ที่พึ่งหลักไว้ใจได้หรือเปล่าเหมือนบางครั้งที่เราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจจะ take action เสมอมันอาจจะต้องแบบ1 2 3 4เฮ้ยบางทีเหมือนสมมติไปหาหมอแล้วแบบฉันต้องหา second opinion ฉันต้องหาคนนู้นเผื่อเฮ้ยโทรหาคนนี้เผื่อไว้เลยเผื่อคนแรกมันเงียบหายฉันต้องมันเป็นนาทีที่ขับขันน่ะก็ต้องเอาไว้ทั้งหมดซึ่งอ่านนึกในใจแบบนั้นนะอ่านนึกในใจแบบนั้นก็เลยมองว่าก็ไม่เป็นไรจะทำก็ทำไปอ่านคิดว่าก๊อก2ที่คุณพิธาออกมาพูดก็โอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดราม่าทุกเรื่องก็ได้ผมคิดว่าคุณพิธาแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันเช่นถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ข้างหน้าผมเชื่อว่าการรับมือแม้แต่ของคุณพิธาเองก็จะเปลี่ยนผมเองด้วยสมมติผมว่าเออจริงว่ะเออเขาควรแชร์ตรงบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเจตนาใดแต่มันเราอาจจะบอกคิดน้อยเออคนเราบางครั้งมันคิดน้อยเป็นบางเรื่องได้หรือว่าเออไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ผมไม่คิดว่าเกิดจากเจตนาไม่ดีค่ะก็แล้วกันมันอาจจะซ้ําซ้อนวุ่นวายซะหน่อยก็ไม่เป็นไรแค่ซ้ําซ้อนตอนนี้ก็คงไม่ได้เหนื่อยหน่ายอะไรมากถ้าเป็นคุณพิธาส่งมาให้มันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องวุ่นวายที่ฉันจะดูเพิ่มอีกสักครั้งนึงและจํานวนคนก็คงไม่ได้เยอะมากจนถึงขนาดว่าทำงานนี้ไม่ไหวในภาวะนี้อะไรเงี้ยผมว่าก็จริงๆเราก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องอะไรกันนะครับพี่ไข่ไม่ได้พี่ไข่คิดว่าคนไม่ได้โกรธคุณพิธานะแต่ทุกคนอยากเข้าไปบอกว่าโหยูเป็นถึงอดีตแคนดิเดตนายกอ่ะอันว่าทำอะไรคิดเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ได้โกรธพิธาแต่คนที่ไปแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยมีคนโกรธคนเหล่านั้นเข้าใจป่ะใช่เข้าใจไหมใช่ใช่อีเวนต์พี่แขกต้องมีคนเข้าไปด่าพี่แขกโอ้เยอะมากค่ะมีคนเขาไปด่าเป็นหมื่นคนเลยคุณอันใช่ไงใช่ไงอันถึงบอกว่าคือคุณต้องลองดูก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วพี่แขกก็พี่ต่อให้พี่แขกพูดออกมาชัดๆว่าก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่ก็ไม่ผิดปะวะเขาไม่ได้เกลียดนะคนเรามีสิทธิ์ไม่ชอบเข้าใจป่ะก็ he's not my type อะเออมันก็แค่นั้นไงเข้าใจฮะฉันไม่ชอบคนพูดแบบเรื่องอะไรนะน้ำตาคนจนไหลลงบนดินแล้วลุกเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยมันน็อตไม้ท้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนที่ได้คุณอ่านคืออุ้ยหนูอันนี้ไม่ใช่สเปคเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนสมมติไปตรงมาว่าแนวนี้ฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าผมชอบป๊อปผมไม่ชอบร็อกคนที่เป็นร็อกต้องเกลียดผมหรอเปล่านะผมแค่ไม่ชอบร็อกแต่ผมไม่ได้เกลียดร็อกเข้าใจป่ะแล้วไม่ได้บอกว่าร็อกดีหรือไม่ดีด้วยนะหรือแบบก็ฉันไม่ฮิปฮอปไม่ใช่สไตล์ผมอะผมก็บอกว่าอ๋อผมไม่ชอบฮิปฮอปอะมันก็เป็นแค่เทสแต่ฉันไม่ได้บอกเราไม่ได้ด้อยค่าหรือไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ไม่มีคุณค่านะเราแค่รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ใช่เทสของเราหรือมันอาจจะเป็นรายนโยบายก็ได้นโยบายของคนนี้ไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดในวันนี้ฉันไม่ชอบแต่มันไม่ได้แปลว่ามันต้องชอบทุกอย่างเลยอันนั้นผมว่าคุณมัวเมาแล้วล่ะคุณมัวเมาแล้วจริงๆเรื่องนี้ก็มีแค่นี้แล้วก็ติดตามมาต่อไปช่วงนี้ทัวร์ลงสนุกมากคุณอ่านใน Twitter พี่แขกเนี่ยทั้ง Twitter ทั้ง Facebook แต่พี่แขกอะไรนักหนาพี่แขกก็ไม่ต้องแปลกใจที่ทัวร์จะลงพี่แขกอ่านก็เข้าใจได้ว่าทำไมทัวร์จะลงพี่แขกเข้าใจมั้ยไม่แปลกเลยพี่แขก
เพื่อใส่นางกวักเลยหน้าบ้านกวักรถทัวร์พี่แขกก็ล่อพี่แขกก็เป็นสายล่อฟ้าอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องบ่นสิ่งที่เธอโดนเธอก็สมควรอยู่มิใช่น้อยก็รู้รู้อยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เราคิดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอกจะแตกพี่แขกยอมทัวร์ลงดีกว่าอกแตกมันทนไม่ไหวจริงที่อันรู้ว่าพี่แขกต้องทัวร์ลงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทัวร์ตามมาลงอันเยอะมากตามมาจากพี่แขกโอ้เอ็นดูไม่ใช่เขาไม่ได้ด่าอ่านนะแต่เขาถามมาบอกว่าขอถามตรงๆว่าทนพี่แขกได้ยังไงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ